ดีค่ะวันนี้เฟนก็จะพาทุกคนมาทำพอร์ตจีนนะคะหรือว่าใครที่เรียนสายศิลป์ภาษาอยู่หรือว่าศิลป์จีนแบบนี้นะคะก็สามารถไปทำตามได้นะคะใครที่อยากเข้าคณะคลิศาสตร์อันนี้นะคะก็เฟนก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะสาขาการสอนภาษาจีนแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขั้นตอนที่1ให้เราเปิดแอปเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็ให้ค้นหาค่ะก็พิมพ์คำว่าเอกสารขนาด A4 นะคะก็คลิกเข้าไปที่คำว่าว่างก็มันดึงนะคะก็ของเพียงก็ออกแบบได้แล้วนะคะก็เหมือนกันอันนี้คือสร้างหน้ากระดาษได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาพาทำไปพร้อมๆกันนะคะก็พอสร้างหน้ากระดาษเสร็จแล้วเรียบร้อยที่นะคะหน้ากระดาษขนาด A4 นะคะเพราะว่าแล้วก็ใช่เป็นขนาดมาตรฐานให้เราคลิกไปที่กระดาษนะคะแล้วก็เลือกสีเลยเป็นสีแดงเข้มนะคะแล้วก็เลือกที่องค์ประกอบค่ะให้พิมพ์คำว่าต่อสีเหลืองนะคะและก็เลือกที่ต่อสีขาวนะคะให้ตัดนะคะก็แล้วก็นี่นะคะแล้วก็เทียบด้านเรากดแค่นะคะก็จะเลื่อนได้อย่างนี้และให้เราคลิกไปที่บวกเหมือนเดิมค่ะไปที่องค์ประกอบเลยแล้วก็พิมพ์คำว่ากรอบสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมหรือเปล่าสี่เหลี่ยมเฉยๆนะไม่มีกรอบเปลี่ยนสีค่ะเอาสีเหลืองนี่ดีกว่าก็ทุกคนก็เลือกสีได้เลยนะคะจะเอาแดงเข้มหรือว่าแดงเนี่ยสีกระจายก็ได้นะคะก็จะดีจะง่ายต่อการขยายนะก็วัดเทียบก่อนนะคะให้ถึงหน้ากระดาษให้อยู่ที่ตรงกลางพอดีนะคะนี่ไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะว่ายังไม่ขึ้นๆนะคะโอเคถ้าแบบมันล็อกให้เนี่ยก็คือได้แล้วนะคะคลิกไปที่บวกเหมือนเดิมเลยพิมพ์จีนนะคะจีนนี่เลยเป็นก็จะเลือกอันที่อันบนกลางนะคะก็ข้างๆนะนะขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงกดพับลอกนะคะตรงข้างๆของรูปของขยะขยายสักนิดนึงต่อมาก็ให้คลิกไปที่บวกเหมือนเดิม
แล้วเราจะพิมพ์คำว่ากรอบค่ะกรอบวงกลมนี่นะคะที่มันเป็นรูปภูเขาเราไม่ต้องเรียนตำแหน่งนะคะก็จะวางให้เราเป็นอัตโนมัติเลยก็ให้เราคลิกไปที่แทนที่นะคะที่ภาพก็อัปเดตกันไปเลยไม่เลื่อนนะคะเพราะว่าเขากะระยะให้เราเรียบร้อยแล้วกรอบวงกลมเราจะพิมพ์เจาะจงเข้าไปเลยเนาะก็เลือกไปที่บนกลางของเดิมนะคะโอเคขอเลื่อนลงมาเพราะว่ามันจะไม่พอที่เราจะเขียนพอร์ตฟอลิโอเนาะต่อไปที่ข้อความค่ะเพิ่มหัวเรื่องเลยนะอันใหญ่เป็นสิจะเอาตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ตัวพิมพ์ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าหัวเรื่องน่าจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ก็แบ่งเป็นเดี๋ยวเอาออกก่อนดีกว่ามาทำตรงกับข้อความก่อนนะคะก็องค์ประกอบมันลื่นขอเขียนข้อความนี่เลยนะคะตัวสีฟ้าที่เลือกเป็นสีขาวนะคะพิมพ์ที่ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะถ้าอยากได้แบบตรงก็ทำได้นะคะดึงเข้าจะดูตัวเล็กหน่อยนะคะแต่เวลาพิมพ์ออกมาตัวใหญ่ดีถ้าเพิ่มขนาดแบบนี้ก็ได้ประมาณแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะโอเคแล้วคืออีกนี่จะเป็นโรงเรียนนะคะอ
มังกรของเราเลยค่ะกินกินเหมือนเดิมนะคะเราจะเอามังกรมานะคะนี่นะคะที่แล้วเรามันจะมีตรงกับรูปภาพหรือว่าหมุนหมุนอะไรประมาณนี้นะก็นี่รูปแบบเขาก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ใช้นะเดี๋ยวขอไปดูกรอบก่อนค่ะกรอบสวยแล้วก็ที่เข้ากับองค์ประกอบของเรานะคะก็สามารถนำมาใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เอานะคะก็ทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะก็มีประมาณนี้ถ้าจะเอาตัวเดิมก็น่าจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะก็ไม่เอานะคะไม่ใช่ก็ไปที่ข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะทำไมคุณจะคิดไแก้ไขสีได้เลยนะคะถ้ากลัวมันไม่ดิ่งแล้วก็มาปรับสีให้เข้มขึ้นได้ลอกอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาแก้ไขเราขอลองดูตัวพิมพ์เล็กก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงตัวพิมพ์ใหญ่หมดก็ต้องเอาตัวพิมพ์ใหญ่เนาะก็เอาแบบเรียนเลยนั่นแหละนะเป็นสีเหลืองนะคะThank you.
รีวิวในห้องสี่เหลี่ยมนี่ค่ะก็จัดเป็นประกอบเสร็จแล้วก็เราไม่น่าเลื่อนรูปลงมาเลยนะคะที่จริงรูปอยู่โอเคแล้วตั้งแต่ตอนแรกเลื่อนขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเลื่อนเข้าลงมาแล้วก็ต้องเลื่อนเขาขึ้นไปนี่ก็แล้วนะเหมือนไดโนเสาร์พ่นไฟนะคะแต่มันเป็นเหมือนพ่นน้ำมากกว่าถ้าอยากให้มันพ่นไฟก็เปลี่ยนได้นะคะเป็นสีแดงแต่เป็นสีแดงเข้มแบบนี้เนาะนี่ถ้าจะเอาสีแดงเข้มแบบนี้ก็เป็นสีขาวสีอื่นแบบนี้เลยขอดึงน้องลงมาอีกนิดนึงได้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ถ้าใครอยากลืมบอกไปนะคะก็ถ้าใครอยากเอาตาโรงเรียนมาใส่นะคะก็เอามาใส่ได้เลยแนะนำว่าให้ใส่ด้านบนนะคะ